หลังจากที่มีภาพทีเซอร์และภาพหลุดบางมุมถูกปล่อยมาเห็นโฉมไปแล้วก่อนหน้านี้ในงานเบจิงออโต้โชว์หรือออโต้ไชน่า2020 BAIC ก็ได้เปิดตัวโฟตอนเจโร่ G9 รถกระบะพันยักษ์โฉมใหม่ที่ดูคุ้นตาสำหรับหลายคนจนไม่เกิดกระแสในด้านลบที่ประเทศจีนว่าเจโร่ G9 ถอดแบบมาจาก Ford F150 แทบจะไม่มีผิดเพี้ยนแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นรถยนต์สัญชาติจีนจำนวนมากที่ใช้ดีไซน์เหมือนกับรถยนต์หลายรุ่นในต่างประเทศโฟตอนเจโร่ G9 มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าที่มีรูปแบบของหน้ากระจังและลวดลายของกรอบไฟหน้าคล้ายกับ Ford F150 โลโก้โฟตอนล้ออลอยและสปอร์ตบาร์ขนาดใหญ่มีการตกแต่งด้วยสีแดงข้างกระบะท้ายมีการติดตั้งตะขอเหล็ก2จุดในแต่ละข้างซุ้มล้อสีดำด้านขนาดใหญ่ติดตั้งไฟทับทิมสีแดงด้านบนและที่น่าสนใจก็คือมีตัวอักษรคำว่าทุนแลนจีอยู่ด้านข้างตัวรถขุมพลังมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุ 2.0 และ 2.5 ลิตรและเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ 2.0 ลิตรโดยบล็อกหลังสุดให้กำลังสูงสุด238แรงม้าแรงบิดสูงสุด390นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโฟตอนจะเริ่มจำหน่ายเจโร่ G9 ที่ประเทศจีนในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง 129,800 หยวนหรือราว 63,000 บาทเมื่อคิดเป็นเงินไทยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ